ั่นชัยยะชัยยะชัยยะมือปัดควันแจ่มนะคะจำง่ายดีพวกเราล้วนชาวชาติไทยร่วมจิตร่วมใจรักกันไว้ให้คงมันร่วมรักชาติศาสนาและราชันไว้มันจะชีวาขาดสิ้นลมก่อนกาลโบราณนิยมล้วนเชิญชมมาพิรมเรือนสำราญหรือไทยมอสุสาครและมอสีไพรขอไว้พอให้วิโรธกรุงวรานาโสภาลาวันเทพมาไทยทุกชั้นอสูรกุมพันธ์และเพชรพญาธรจำตนเป็นคนดีเสือตรงคงที่ไม่มีพันแปรเพียงแท้แน่นอนบากบันงานกินมีกิจย่อย่อนเทพอำนวยอวยพรพระทรงสรรเสริญนักเจริญชัยให้ยันตรายใครพยอเป้าร้ายแพ้พ่ายมาลายไปสิ่งใดประสงค์ขอจงเสร็จได้เกียรติระเบื้องไกลสับสิ่งเงินทองเนืองน้องเธอพ่อนาอยู่เถิดที่รักและอย่ามองมัว
สั่งสีกาลากันให้ทั่วอยู่เถิดทูลหัวและอย่ามัวมองลาแล้วสีกาโอ้ไม่เนื้อทองเจ้าอย่ามองเจ้าอย่ามองนะจงเป็นคนเอารักเดียวเออให้เกี่ยวรักนักหน่อยได้เวลาแล้วไม่มัวพลอยคืนร้องไปนานแต่จะผ่านปล่อยเอาน้อยๆมาใบๆแล้วจะไม่ค่อยคือจางเออไม่เหมือนมาห้องมัวพูดได้รอบแรกเนาะนี่รอบข้าวรอบที่สองโอ้โหเหลืออีกสองรอบหรือเราจะเรียนจะสักเก้ารอบดีโอ้โหธรรมดาเขาเรียนกันแค่สามรอบนะคะแต่ถ้าใช้แว่นเก้าแว่นก็รอบเดียวเลยแต่วันนี้เรามีแค่สามแว่นก็ต้องเรียนสามรอบนะคะถ้าแถวสมุทรปราการแล้วโอ้โหเทียนหมดไม่รุ่นก็ยังไม่หยุดเรียนกันเขาชอบเรียนเทียนนะคะนั่งนานไปก็เมื่อยเนาะเอาเดี๋ยวเหลือเวลาอีกพอสมควรเลยคุณหมอสุดสาครเอ้ยทำอะไรมา เสียงแห้งกลมาเอ้ยนั่งมองรายการแล้วก็นอสามโมงต้องอยู่จังหวัดนครสวรรค์จะลัดไปทางไหนดีวะเนี่ยจะลัดไปทางไหนดีมาถึงจะทันเนี่ยจากนี่ไปนครสวรรค์ไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะถ้าไม่ทันแล้วก็เขาต้องตัด 20,000 บาทพระอาจารย์ไปไหนเว้ยน่ะพระอาจารย์จ่ายแทนก็ตัดเลยไม่ไปไม่ปวยมันนครสวรรค์จะอยู่มันจันทบุรีนี่แหละเนาะก็ไม่เป็นไรนะไอ้ดนถ้าทำก่อนไม่ทันก็ช่วยเขาร้องเพลงอ่ะนะคะงานพักพวกกันงานช่วยกันเดี๋ยวแกะใบสีสักนิดนึงนะคะเพราะเวลาเหลืออีกพอสมควรแล้วล่ะใบสีมี5ชั้นด้วยกันคือประเพณีที่ถูกต้องนะคะพิธีการทำขวัญนาคเราจะใช้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นสามัญชนคนธรรมดาจะใช้ไม่เกิน5ชั้นแต่การแกะใบสีนั้นโอ้โหคุณไฟไหม้นะไฟไหม้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใบสีแต่ละชั้นเนี่ยเขามีความหมายนะคะเป็นสิ่งที่มงคลของงานชั้นแรกชั้นต้นเนี่ยสังเกตดูให้ดีเขาจะทำฐานที่ใหญ่นะคะฐานที่ใหญ่มากใหญ่กว่าชั้นที่รองเราไปจนถึงชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายคือสูงสุดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำไมเขาจะต้องทำฐานชั้นล่างที่ใหญ่นี่คือฐานมั่นคงนะคะการประดับใบสีเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้นะมนุษย์คนใดหรือว่าท่านหญิงท่านชายก็แล้วแต่ถ้ายังไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองยังไม่มีเลือกสวนไร่นาเป็นของตัวเองเลยยังอาศัยเขายังเช่าเขาทำมาหากินอยู่เนี่ยเขาบอกให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเหมือนเราซื้อที่ดินมาประดับชั้นล่างสุดเลยนะคะชั้นต้นเนี่ยนะคะตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ในชาตินี้ขอให้มีที่ดินเป็นของตัวเองจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ตั้งจิตอธิษฐานแล้วแต่ปัจจัยจะเสียบนะชั้นที่หนึ่งใครยังไม่มีที่ดินเลือกสวนไร่นาเป็นของตัวเองให้ประดับชั้นต้นใครยังไม่มีบ้านช่องห้องหอที่จะอยู่อาศัยต้องเช่าเขาอยู่ต้องอาศัยเขาอยู่ให้ประดับชั้นที่สองใครที่ยังอยู่ตัวคนเดียวขึ้นคานมานานหลายปีที่ตกพุ่มไม้มานานหาคู่ไม่ได้ให้ประดับชั้นที่สามใครยังไม่มีลูกหลานยังไม่มีบริวารที่จะคอยดูแลตัวเองยามที่แก่เฒ่าลงไปให้ประดับชั้นที่สี่ตายจากโลกนี้ดับขันไปแล้วอยากจะไปสู่ชั้นบนชั้นสวงสวรรค์ยังไม่อยากจะตกนรกหมกไหม้ให้ไปเจอแต่ภพที่ดีเกิดในภพที่ดีให้ประดับชั้นสูงสุดคือชั้นบนนี่แหละการอธิษฐานประดับให้ถูกชั้นอยากจะได้อะไรประดับแต่ถ้าอยากได้หมดทุกอย่างประดับมันให้หมดเลย เดี๋ยวยังมีไม่ครบประดับก่อนเนาะสักชั้นดับมาไหมล่ะจะอยู่โสดไปถึงอายุเท่าไรเนี่ย เดี๋ยวหาตังแป๊บนึงมีเปล่าเวลาเป็นกระเป๋าอีกหลังสัก500มั้งขอยืมสักหน่อยไม่ได้พบกระตังครับเฮ้ย
ตั้งจิตอธิษฐานนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พึงปรารถนาก็ขอบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวบริวารลูกหลาน1 2 3 4 5ใครจะตามได้กันแม่นะแล้วแต่ศรัทธาครับผมจะเลือกเอาประดับชั้นไหนก็อธิษฐานเอานะครับดังที่คุณสิวภายไทยแท้นะฮะบอกให้น้องได้ฟังไปแล้วนะครับหรือจะไปชั้นสูงสุดเลยก็ได้ชั้นที่ห้านะครับครบละห้าชั้นใครจะตามอย่างบ้างก็เรียนเชิญเลยนะครับในช่วงที่เก็บใบสีใครจะลุกมาประดับได้เลยนะทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณงานนะเขาแล้วแต่ศรัทธานะคะมีเท่าไหร่ก็ได้ถวายวัดเป็นมหากุศลแล้วก็ขอให้พอนางนั้นนะคะยามที่บวชเป็นพระไปแล้วก็ช่วยกันเขาเรียกว่าทำบุญหรือว่าอุทิศส่วนกุศลนะคะนั่งสมาธิทำสมาธิแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและทุกคนที่มีพระคุณต่อตัวของพระนาคเริ่มแกะใบสีเอาในฐานะเป็นผู้หญิงให้ขึ้นก่อนเลยฮะขึ้นก่อนขึ้นอะไรพูดให้ดีร้องก่อนร้องก่อนร้องก่อนเอาต้องนายกเขานั่งฟังอยู่นะนายกประดับชั้นไหนดีอะคะฮะเหรอจ้าได้เลยแม่จ๋าประดับเลยแกเป็นแม่เสียงอย่างจะเทศมหาราชนะเสียงดีเนาะมีใครเป็นคนเสียงใหญ่นะชอบเสียงแบบดังๆอย่างเงี้ยเสียงเล็กๆไม่ค่อยชอบพระนักเทศกันมหาราชนี่ต้องเสียงใหญ่ๆนะแกงเป็นบายสิว่าชาตนช่างงามเลิศล้นก็น่าเป็นนักเป็นนาก็นี่ช่างคอนช่างแข็งช่างแก่ช่างทำมาบัวง่ายเนื้อบัวความมัดดูงามตาจะแก่เป็นร่างก็คล้ายอย่างหุ่นช่างงามสมบูรณ์คล้ายกับรถจันนาอายุรุ่นราวเพิ่งย่างเข้า16ดูผมดังคิ้วดกก็แลดูงามสง่าช่างสวยหยดย้อยมันดังกับพลอยมุกดาเมื่อพระสั่งมาได้พบนางแม่ทำเอียงอายว่าชายหาเมตหลักธรรมที่บอกเหตุจะรักกับพระสังรูปนอกเป็นงอกข้างในมันหมอเสียจังใครนอกใครช่างประดิษฐ์ประดามัวเท้าที่ฟังโอ้ยว่าทางที่สองก็ไม่แต่ของวิเศษประดับเป็นเพชรปลาดูร้องคางปลาดูคอยลูกวาวก็ถ้ามันดังเขาไม่ตานจะแกะเป็นมากก็เมื่อครบขึ้นฟองดูกิบนะก็อยากไม่เรียนทั้งงามโซกที่ก็น่าพิษสวงแม่ตัวเอวก็เกี่ยวทั้งสองคิ้วแล้วเธอก็กงนะครับแบบคารมขอโรงมาพบมีเรียนแล้วด้วยอันรักดังสาวรุ่นวังโอ้แม่คุณนะทำไมถึงสวยเช่นนี้แก่มหอมาลูกวันโคมมาขจบสักทีไม่เอ่ยไม่รีอย่าทำเอียงอายนั้นโดดอกตัวดวงนั้นก็แรเป็นโคลังสยาฝีมือใครนานนั้นแม่มาทำเอาไว้นรกมือนรกปางนรกปางโรคสายน้ำมังกรก็กลายมาก็เหี่ยวกันใจที่ตาโกยคึกโกยคึกนะ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 คึกว่าชาติสามมังจะงามระยับลายทองเขาไปประดับมันคือวันแก้วแหวนเงินทองก็ล้วนแต่ของสำคัญจะแก่เป็นช้างนางมโนราว่าเจ็ดอนา